สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการแนะนำเล็กน้อยกับวิธีการเล่นส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับในการขึ้นชาเลนจ์แพทนี้เป็นแพทที่ผมรู้สึกว่าผมหัวร้อนบ่อยมากครับสำหรับวิธีการเล่นเกมเพลย์ต่างๆของที่เจอในแพทนี้ครับก็เป็นแพทที่ทำให้ผมหัวร้อนได้ทุกวันเลยครับสำหรับวิธีของผมอาจจะไม่ดีเลิศเลออะไรนะครับแต่ก็พออาจจะใช้เป็นแนวทางได้ครับหรือบางคนอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ไม่ว่ากันครับงั้นกดเข้าเกมไปดูกันเลยครับผมจะอธิบายในจุดที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับเกมรับพยายามเน้นการคุมโซนนะครับพยายามใช้ AI ให้เข้าไปกดดันบอลแทนแล้วเราก็วิ่งเพื่อบังทางส่งครับผมพยายามไม่เข้าพวดพยายามกดดันไปเรื่อยๆแล้วหาโอกาสเหมาะๆในการเข้าสกัดบอลครับแต่ก็มีบางครั้งที่จะเจอลูกที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันครับถึงจะเสียประตูแต่ก็ต้องมีสมาธิครับพยายามดูจังหวะที่คู่ต่อสู้จะจ่ายให้ดีถ้าตัดบอลได้ก็รีบเล่นเกมโต้กลับครับจังหวะทำประตูพยายามเน้นหน่อยนะครับของผมนี่ส่วนใหญ่จะยิงทิ้งยิงขว้างครับต้องพยายามคว้าโอกาสที่คู่ต่อสู้ทำพลาดครับก็ต้องฉวยโอกาสให้ได้ครับของผมนี่ถ้ามีโอกาสจะพยายามตัดเกมแดนกลางให้ได้เพราะจะทำให้มีโอกาสเล่นเกมตัวกลับได้ดีขึ้นครับลูกที่ได้ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการตัดบอลตั้งแต่กลางสนามนี่แหละครับถ้าสามารถดึงแนวรับของคู่ต่อสู้ออกมาได้ก็จะทำให้มีช่องในการทำประตูครับแล้วเวลาที่เราเสียบอลแล้วโดนคู่ต่อสู้โต้กลับเราก็พยายามคุมโซนไว้ครับพยายามใช้ AI บีบแล้วก็ตัวของเราวิ่งพยายามตัดลูกส่งของคู่ต่อสู้ครับจบเกมสลับเลื่อนชั้นครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะแนะนำจังหวะอื่นๆที่ผมใช้บ่อยๆในการเล่นในหลายๆเกมครับที่ผมใช้บ่อยๆเลยก็คือการจ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับพยายามวิ่งเพื่อสร้างจังหวะแล้วก็จ่ายตัดกลับเข้ามาข้างในก็มีโอกาสทำประตูได้บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันครับพยายามลากหนีเพื่อสร้างพื้นที่ว่างให้ได้ครับไม่อย่างนั้นเราก็โดนคู่ต่อสู้ปิดทางการส่งก่อนส่งก็ดูตำแหน่งเพื่อนของเราให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเหมือนไม่ได้นัดกันครับก็ขอแค่มีวิธีการให้ลูกผ่านเข้ามาได้ก็มีโอกาสทำประตูค่อนข้างชัวร์ครับอีกวิธีที่ผมใช้บ่อยๆก็คือยิงไกลครับสำหรับผมนะแพทนี้ค่อนข้างที่จะอืดแล้วก็ช้าทำอะไรก็ดูช้าไปหมดเจาะเลี้ยงอะไรก็ทำได้ยากก็มีวิธีการอะไรก็ต้องงัดเอามาใช้ให้หมดครับยิงไกลได้ก็ต้องยิงครับสำหรับวิธีการยิงก็ผมยิงแบบลองช็อตนี่แหละครับก็ผมเห็นว่ามันยิงเข้าค่อนข้างง่ายถ้ามีช่องกว้างพอบางครั้งก็สลับปั่นโค้งบ้างแล้วแต่สถานการณ์ครับยิ่งในแรงกิ้งหลังๆเจอหลังคู่ต่อสู้แน่นไปหมดก็ต้องอาศัยการยิงไกลนี่แหละครับในการทำประตูลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับบางคนอาจจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมส่วนใหญ่ผมก็ใช้แต่วิธีการนี้แล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ